สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอย่างแจ้งความออนไลน์เนี้ยเดี๋ยวนี้เราก็สามารถแจ้งออนไลน์ได้โทร1441แป๊บเดียวก็ประสานงานอายัดบัญชีอะไรได้แล้วแต่สุดท้ายใครทำสำนวนใครทำคดีก็พนักงานสอบสวนโรงพักค่ะถูกบี้ให้ไปออกหมายจับถูกบี้ให้ชี้แจงว่าเรื่องนี้ถึงไหนถึงไหนถึงไหนแต่ไม่เคยมีคนมาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่ว่าคนพูดอาจจะตายก็ได้นะคะเราไปเห็นคลิปหนึ่งนะคะของผู้บังคับบัญชาเนี่ยแหละเขาก็พูดประมาณว่าไม่อยากให้การแจ้งความเนี่ยมันจะต้องแจ้งความผ่านพวกอินฟลูเอนเซอร์อยากให้มีการแจ้งกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงเลยนะคะซึ่งเรามองว่าตรงเนี้ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดค่ะตรงการรับแจ้งความตรงแจ้งผ่านเจ้านายเราอ่ะมันไม่ใช่ประเด็นค่ะประเด็นก็คือว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยขาดแคลนมากต่อให้รับแจ้งความมา100เรื่องอ่ะแล้วใครทำคนทำก็คือพนักงานสอบสวนอยู่ดีทุกโรงพักขาดแคลนโรงพักเราอยู่กัน3คนค่ะทั้งโรงพักพนักงานสอบสวนเข้าเวรกันอยู่แค่3คนอันเนี้ยมันคือปัญหาค่ะคนทำก็ทำไปค่ะคนไปไหนไม่ได้ก็ทำไปค่ะคนหนีงานก็หนีไปค่ะถามว่าเราอยากหนีไหมก็อยากไปเหมือนกันแต่ก็สงสารคนที่อยู่อ่ะอย่างแจ้งความออนไลน์เนี้ยเดี๋ยวนี้เราก็สามารถแจ้งออนไลน์ได้โทร1441แป๊บเดียวก็ประสานงานอายัดบัญชีอะไรได้แล้วแต่สุดท้ายใครทำสำนวนใครทำคดีก็พนักงานสอบสวนโรงพักค่ะถูกบี้ให้ไปออกหมายจับถูกบี้ให้ชี้แจงว่าเรื่องนี้ถึงไหนถึงไหนถึงไหนแต่ไม่เคยมีคนมาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วพนักงานสอบสวนอะไม่เจ๊งก็เจ้าเป็นงานที่โดดเดี่ยวมากไม่มีคนเหลียวแลไม่มีนายเหลียวแลเพราะมันไม่ได้สร้างชื่อเสียงมันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยพูดง่ายๆมันเป็นงานที่โชว์ไม่ได้นายจะเห็นว่าแว้นเนี่ยมันโชว์ได้เปิดรถเปิดโรงเรียนมันโชว์ได้หน้างานอื่นมันโชว์ได้แต่พนักงานสอบสวนมันโชว์ไม่ได้แต่ว่ามันก็คือหัวใจหลักของโรงพักค่ะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่ว่าคนพูดอาจจะตายก็ได้นะคะเราไปเห็นคลิปหนึ่งนะคะของผู้บังคับบัญชาเนี่ยแหละเขาก็พูดประมาณว่าไม่อยากให้การแจ้งความเนี่ยมันจะต้องแจ้งความผ่านพวกอินฟลูเอนเซอร์อยากให้มีการแจ้งกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงเลยนะคะซึ่งเรามองว่าตรงเนี้ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดค่ะตรงการรับแจ้งความตรงแจ้งผ่านเจ้านายเราอ่ะมันไม่ใช่ประเด็นค่ะประเด็นก็คือว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยขาดแคลนมากต่อให้รับแจ้งความมา100เรื่องอ่ะแล้วใครทำคนทำก็คือพนักงานสอบสวนอยู่ดีทุกโรงพักขาดแคลนโรงพักเราอยู่กัน3คนค่ะทั้งโรงพักพนักงานสอบสวนเข้าเวรกันอยู่แค่3คนอันเนี้ยมันคือปัญหาค่ะคนทำก็ทำไปค่ะคนไปไหนไม่ได้ก็ทำไปค่ะคนหนีงานก็หนีไปค่ะถามว่าเราอยากหนีไหมก็อยากไปเหมือนกันแต่ก็สงสารคนที่อยู่อ่ะอย่างแจ้งความออนไลน์เนี้ยเดี๋ยวนี้เราก็สามารถแจ้งออนไลน์ได้โทร1441แป๊บเดียวก็ประสานงานอายัดบัญชีอะไรได้แล้วแต่สุดท้ายใครทำสำนวนใครทำคดีก็พนักงานสอบสวนโรงพักค่ะถูกบี้ให้ไปออกหมายจับถูกบี้ให้ชี้แจงว่าเรื่องนี้ถึงไหนถึงไหนถึงไหนแต่ไม่เคยมีคนมาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วพนักงานสอบสวนอะไม่เจ๊งก็เจ้าเป็นงานที่โดดเดี่ยวมากไม่มีคนเหลียวแลไม่มีนายเหลียวแลเพราะมันไม่ได้สร้างชื่อเสียงมันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยพูดง่ายๆมันเป็นงานที่โชว์ไม่ได้นายจะเห็นว่าแว้นเนี่ยมันโชว์ได้เปิดรถเปิดโรงเรียนมันโชว์ได้หน้างานอื่นมันโชว์ได้แต่พนักงานสอบสวนมันโชว์ไม่ได้แต่ว่ามันก็คือหัวใจหลักของโรงพักค่ะ